สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ตลับสุดพิกเกมมิ่งนะครับอยู่กับเกม Overwatch อีกแล้วนะช่วงหนึ่งตัวหนึ่งวันหนึ่งแมตช์หนึ่งตัวหนึ่งวันอะไรประมาณนี้นะอยู่กับฮีโร่ชื่อจังแรดไม่เคยเล่นเลยบอกตรงตัวนี้อันนี้จริงๆไม่เคยแตะเลยครับมาเล่นแล้วกันนะลองดูผมมันต้องมีอะไรดีเว้ยคนเล่นเยอะมากนะครับนะแต่เอคัทล็อกเกอร์ก็ยังเล่นตัวนี้นะโอเคกดชิปเป็นระเบิดใช่ปะอ๋อเป็นระเบิดแบบแหวกเครื่องอ๋อผมเห็นเป็นเอกเล่นอยู่นะโอเคกดชีเป็นตึงประตูโอเคไม่น่ามีอะไรมากครับก็เล่นตามปกติอะไรเนี่ยมึงฆ่าเวอร์ซีได้นะครับโอเคมาผมไม่มั่นใจว่ามันเล่นยังไงนะจะพยายามเล่นละกันโดยรวมแล้วก็คงแค่ยิงศูนย์เข้าไปคือตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงใครอ๋อนี่ไงอีโมซี่อยู่นี่หลบก่อนผมเกลียดตีนได้นะตีนแม่งกระโดดได้เด้อชีฟเลือดไม่มีนะเลือดเหลือ70นะผมหาอิวอ่ะจะเป็น150มาเลยเลือดเต็มแล้วคนมันเล่นกันเยอะนะยิงแรงมากเลยนะแซมเดี๋ยวมีอันตีแล้วแล้วอันตีมันเนี่ยทำยังไงครับพอเรากดแล้วมันจะวิ่งไปทางไหนฮะหรือเราต้องไปบังคับไอ้เจ้าอันตีโอเคแต่ผมล็อกกดเลยแล้วกันกำโอ้กระจอกเลยติอ๋อคือมันโดนตีก็แตกแค่ล่ะโอ้เลยLet's keep this playline rolling.
ตั้งใจมากเลยนะเฮ้ยมันคิวเยอะเนี่ยโอ้โหโดนอาติฮันโซนะครับเต็มหน้าเลยหน้าแหกคุณไม่ต้องหลบเลยสภาพนี้มาครับสายแดดเย้ฆ่าได้ด้วยเอาฆ่าได้สองตัวเลยนี่ว่าผมเติมเลือดก่อนละกันนะก็ดันเพลโหลดไปครับก็ทำไมมันไม่ติดกลับล่ะดิมันก็เล่นง่ายอยู่นะผมลองเท่าที่ลองเล่นมานะครับมีความรู้สึกง่าย
so they can hit some tick. Move it out. ก็บอกอีกทีนะครับว่าตัวเนี้ยผมเล่นครั้งแรกเลยนะที่แบบตั้งใจเล่นนะครับอื่นๆก็จะแบบว่าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างสรุปง่ายๆตามความเข้าใจนะครับว่าจักรัสเนี่ยเป็นตัวที่เล่นเล่นค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าก็สนุกดีนะมันคือมันไม่ต้องเล็งอะแค่ยิงไปตรงที่ศัตรูอยู่แล้วมันจะเด้งโอ้ช็อตนี้นี่เองโอเคจบไปนะครับสำหรับฮีโร่ชื่อจักรัสนะครับถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝาก Subscribe ช่องด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย